สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีนะครับ FC นะครับวันนี้ก็นะครับมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับนะกับผ้าผงนะครับตอนนี้ผ้าผงกระแสผ้าผงมาแรงไม่ว่าจะเป็นคุณแผนไม่ว่าปิดตรงปิดตานะครับโอ้กำลังร้อนแรงเลยนะครับนะกระแสผ้าผงแล้วก็กระแสท้าเวทนะครับแล้วก็พญาครุฑเริ่มมานะท้าเวทพญาครุฑแล้วก็ผ้าผงพระคุณแผนนะครับเริ่มมากระแสเริ่มนะเริ่มดีเริ่มอะไรขึ้นไม่เริ่มดีละดีเลยล่ะนะครับบางทีผ้าผงแพงกว่าผ้าเหรียญนะครับอย่างเช่นนะปิดตาจัมโบ้1หลวงพ่อพัดนะจัมโบ้2อย่างนี้นะครับนะฮะโอ้โหราคาแรงมากเลยนะครับแล้วก็สมเด็จนะฮะ100ปีนะครับหลวงพ่อพัดตอนนี้แรงกันเหลือเกินนะอันนี้มาเป็นปิดตานะปิดตาเงินล้านหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองนะวัดบ้านไร่นะครับนะและยังมีปิดตาอะไรอีกนะปิดตาปลดหนี้แหละนะฮะน่าจะออกเร็วๆนี้นะครับนะอันนั้นราคาก็เริ่มสูงแล้วนะครับราคาก็เริ่มขยับนะพระเปิดจองแป๊บเดียวนะครับรุ่นปิดตานะครับนะก็ราคาเริ่มไปแต่เรามารีวิวปิดตาเงินล้านนะครับนะพระครูวิสุทธิวิทยาคมนะครับหลวงพ่อทองนะสุทธาสีโลนะครับนะนี่ตัวเป็นตัวแถมยกลังตัวแถมยกลังนะครับนะครับนี่คือเนื้ออะไรไม่รู้นะครับใบรายการตัวแถมยกลังไม่ได้บอกน่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุเอ้ยน่าจะเป็นเนื้อผงทูบนะฮะผงทูบตะกรุดทองแดงหน้ากากอะไรไม่รู้นะครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับปิดตาหลวงพ่อทองนะครับนะตะกรุดทองแดงนะฮะน่าจะเป็นหน้ากากอะไรนี่แหละนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับนะใบรายการผมอู้ใบรายการผมเอาไปนู่นพอดีเลยนะครับลืมถ่ายไว้ใบรายการนะฮะนี่คือหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากชุบหน้ากากปัดทองแดงหน้ากากปัดเงินแล้วก็หน้ากากปัดทองนะครับนะเป็นหน้ากากแล้วก็อันนี้ปัดเงินนะครับอันนี้ปัดหน้ากากปัดทองแดงนะครับเป็นตะกรุดทองแดงนี้หน้ากากปัดเงินนะครับนะหน้ากากปัดเงินฝังตะกรุดเงินตัวแถมยกลังนะครับตอกนะฮะตอกโค้ดตรงนี้นะครับนะตอกโค้ดเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับนะททหารนะครับน่าเป็นททหารนะครับ FC นะฮะทีมงานผู้จัดสร้างนะครับทีมงานน่าเป็นชื่ออะไรนะตะเคียนเตี้ยเสียเล็กตะเคียนเตี้ยนะครับนะทีมงานบ้านใหญ่พี่พงษ์สัตหีบนะครับนะทีมงานบ้านใหญ่พี่พงษ์สัตหีบนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลจะรันหมายเลขตรงนี้นะครับทุกองค์นะครับนะรันหมายเลขด้านข้างนะครับนะครับยันดวงเหมือนเดิมนะผ้าปิดตาปลุกเสกหลายวาระนะครับทีมงานนี่ปลุกเสกดีจริงๆนะทีมงานของบ้านใหญ่พงษ์สัตหีบนะครับนะโอ้นะครับผมเห็นนะครับพาทุกรุ่นที่จัดสร้างไม่ว่าจะเป็นของจอนนพเก้าหรือทีมงานนพเก้านะครับแล้วก็ทีมงานพี่พงษ์นะฮะนะพงษ์สัตหีบมีงานเสียเล็กตะเคียนเตี้ยนเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไปปลูกเสกวัดประดู่ชิมพีไปปลูกเสกหลวงพ่อพัดปลูกเสกหลวงพ่อทองปลูกเสกหลวงปู่บุญมาบางรุ่นปลูกเสกถึง7วาระนะครับนะที่จะออกเหมือนสมเด็จ100ปีปลูกเสก7วาระเลยนะครับสมเด็จ100ปี2นะฮะของหลวงพ่อพัดแต่นี้นะครับก็ปลูกเสกหลายวาระเหมือนกันนะวาระจบวาระสุดท้ายจบที่หลวงพ่อทองนะฮะเห็นไปปลูกเสกที่วัดประดู่ชิมพีด้วยนะครับมวลสารก็มีของวัดประดู่ชิมพงชิมพีอะไรด้วยนะครับนะครับนี่คือเนื้อน่าเป็นเนื้อผงทูบตะกรุดเงินนะหน้าปัดเงินนะอันนี้หน้าปัดทองแดงนะจะมีหน้าปัดเงินหน้าปัดทองแดงอย่างนี้นะครับเนาะนะครับตอกททหารนะครับตัวนี้จะชัดเจนนะครับนะมีเนื้อทั้งหมด74รายการนะครับนะมีตะกรุดทองคำในลังที่รายการลุ้นเนื้อก็จะมีตะกรุดทองคำประมาณสัก6องค์นะครับแล้วก็แถมมาให้1องค์อยู่นี่นะครับอันนี้ก็เนื้อผงทูบนะปัดทองนะครับนะตัวแถมยกลังฝังตะกรุดทองคำนะตะกรุดทองคำ1ดอกนะครับนะมวลสารเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะเหมือนเดิมนะครับนะฮะรันหมายเลขโอ้โหหมายเลข96นะฮะตัวแถมยกลังนะฮะหมายเลข96นะครับตัวนี้นะฮะสวยงามนะครับนะปิดตาหลวงพ่อทองนะครับนะนี่คือตัวแถมยกลังนะครับที่เขาจัดมาให้นะครับนะเมื่อคืนนี้นะครับก็แบ่งปัน FC ในเพจพาย่อยของผมไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
นะก็เหลือไม่กี่ลุ้นนะครับอ่ะรายการลุ้นเนื้อเป็นยังไงนะครับนะรายการลุ้นเนื้อเป็นยังไงนะรายการลุ้นเนื้ออยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจับมาลุ้นเนื้อดูนะครับเอาเลขไหนดีเอาเลข100นะครับ100แล้วก็เอาเลขอะไรดีนะเลข42วันอายุผมนะครับนะฮะแกะสัก2ลุ้นนะครับเหลือประมาณแค่นี้นะครับนะตะกรุดทองคำน่าจะเหลืออยู่2ดอกมั้งฮะเราปิดด่วนไป2 4 6 8 10 12องค์เหลือ12องค์นะครับนะผมจะแกะทำคอนเทนต์อีก2องค์นะลุ้นเนื้อนะครับนะฮะมาครับนะครับปิดตาหลวงพ่อทองกำลังฟีเวอร์พระออกรุ่นนี้เป็น6รอบหมดเลยนะครับนะอยู่ในวาระ6รอบหลวงพ่อทองหมดนะครับแกะเบอร์42อายุตัวเองนะครับนะฮะปลายการที่52นะครับนะ52นะโอ้โหตะกรุด3กษัตริย์นะครับตะกรุด3กษัตริย์นะครับน่าจะเป็นเนื้อผงทูบมีเนื้อผงทูบมีเนื้อว่าน108มีเนื้ออะไรเนื้อสบู่ล่งสบู่เลือดเหมือนพระผงปิดตาทั่วไปนะฮะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะเนื้อที่ทำมวลสารนะครับอันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นผงทูบนะครับผงทูบนะตะกรุด3กษัตริย์นะครับนะถ้าปิดประการใดนะรันใหม่เลขตรงนี้เลขน้อยๆนะครับนะเลข21นะครับโอ้โหเลข21ด้วยนะครับเลข21นะครับนะด้านนี้ก็จะเขียนว่าวัดบ้านไร่นะจังหวัดนครสวรรค์นะยันนี้ก็เป็นยันดวงอยู่แล้วนะครับปลูกเสกหลายวาระจริงๆนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้นะครับต่อโค้ดทอทหารนะครับนะดาวกระจายนะฮะนะตรงนี้แล้วก็จะมีพลอยทรงพลอยเสกอะไรด้วยนะมีจีวรโรยผงงาช้างนะโรยผงตะไบทองอะไรหลายอย่างจีวงจีวรนะครับนะอันนี้คือรายการลุ้นเนื้อนะครับนะครับอ่ะมาดูเบอร์100นะครับเบอร์100นะครับนะครับโอ้โหนี่ผงพุทธคุณแน่นอนนะครับผงพุทธคุณนะครับรายการที่39นะฮะมีทั้งพลอยส่งพลอยเสกนะครับนี่ฝั่งพลอยนะฮะน่าจะมีพลอยเสกนะครับดูมวลสารนะมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวนะครับนะมวลสารนะตอกทอทหารนะครับนะเหมือนปิดตาหลวงปู่โต๊ะเลยปลุกมีมวลสารของหลวงปู่โต๊ะด้วยนะครับนะนี่ประวัติบ้านไร่นะครับหลวงพ่อทองรันหมายเลขตรงนี้นะครับหมายเลข293นะครับ293นะฮะก็สวยงามนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับนะเก็บได้ก็เก็บนะครับนะปิดตาหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับนะฮะมวลสารจัดๆนะครับมวลสารก็ถือว่าใช้ได้นะครับปลูกเสกหลายวาระนะครับเขาปลูกเสกหลายวาระนะครับปลูกเสกนี่จะหลายวาระนะตัวแถมยกลังเป็น 5.1 5.2 5.3 นะครับตัวแถมยกลังนะฮะตัวแถมยกลังของนะตัวแถมยกลังจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับนี่นะเป็นกล่องสีเขียวแล้วก็กล่องสีน้ำสีฟ้านี่เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับปิดตาหลวงพ่อทองนะครับนะวัดบ้านไร่นะครับเก็บได้ก็พากันเก็บนะฮะช่วงนี้นะครับนะพระผงกำลังเป็นที่นิยมนะฮะพระปิดตรงปิดตาพระผงทุกรุ่นนะทุกเกจิทุกอาจารย์กำลังเป็นกระแสเหมือนวัดแม่จันอะไรที่ผมเคยรีวิวไปนะครับโอ้โหราคาแรงมากเลยนะครับคุณแผนนะครับนะครับออกวัดอะไรที่ผมเคยรีวิวไปผมจำชื่อไม่ได้นะโอ้โหนะครับเนื้อล่างๆยังอยู่ 2,000 กว่าลุ้นละ 9,999 บาทนะคุณแผนนะส่งออกจีนนะคุณจีนมีออเดอร์เลยนะครับนะของครูบาจันนะครับนะอันนี้ของหลวงพ่อทองของเราก็นะครับนะสายหลวงพ่อทองก็พลาดไม่ได้นะครับกับภาพของปิดตานะครับนะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับรีวิวกันสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับนะครับนะอันนี้ก็เก็บกันยาวๆนะครับเก็บกันยาวๆนะครับนะผ้าผงนี่ไม่รู้หรอกนะครับนะเก็บกันยาวๆนะเวลาขึ้นมาก็เสียดายนะครับบางคนราคาถูกๆไม่พากันเอานะฮะราคาจองยกลังก็ลังละหมื่นนะครับลังละหมื่นแต่ตอนผ้าออกไม่รู้ไปเท่าไหร่นะครับจะไปราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนปิดตาจัมโบ้หนึ่งก็ลังละหมื่นนะเดี๋ยวนี้เป็นลังละ 80,000 ก็ยังหาไม่ได้นะปิดตาจัมโบ้1หลวงพ่อพัดนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะ FC นะครับนะจะได้มารีวิวให้ FC ได้ดูหลายๆรุ่นในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ